สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรองโฆษกพรรคก้าวไกลนายกรุณพลเทียนสวรรณเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมของกรมการข้าวในการจัดหางานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2566โดยเมื่อ20กุมภาพันธ์มีการตั้งงบประมาณไว้15ล้านบาทวัตถุประสงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างความตระหนักรู้ให้เกษตรกรจัดงานที่จังหวัดปทุมธานีแต่เมื่อ19เมษายนเกิดเหตุการณ์ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนมาจัดงานที่กรมการข้าวแทนและต้องลดงบประมาณลงเหลือเพียง3ล้านบาทรวมถึงการจัดงานในศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอื่นๆและข้าวประชาสัมพันธ์รวมแล้วเป็นเงินงบประมาณ 7.5 ล้านบาทจากนั้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมกรมการข้าวได้ประชุมเพื่อเพิ่มวันจัดงานในวันที่7เพิ่มงบประมาณขึ้นมาเป็น5ล้านบาทซึ่งมองว่าเป็นการเพิ่มงบที่ผิดสังเกตทำให้ข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคำถามต่อหน่วยงานพร้อมร้องเรียนมายังพรรคก้าวไกลเพื่อให้ช่วยตรวจสอบทั้งนี้มีข้อสงสัยในเรื่องความโปร่งใสเนื่องจากเป็นงานประจำปีแต่กลับดำเนินการอย่างกระชั้นชิดมากทำให้มีเวลาออกแบบและจัดทำงานน้อยอีกทั้งมีผู้เสนอราคาประมูลเพียงแห่งเดียวจากที่เทียบเชิญไป4แห่งและบริษัทที่ชนะการประมูลก็เป็นบริษัทเดิมที่เคยร่วมงานกับกรมการข้าวมาอย่างยาวนานอีกทั้งงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ก็ขาดประสิทธิภาพหลังจากพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ก็พบปัญหาเนื่องจากตาม TOR ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้เข้าชมราว 30,000 คนแต่บรรยากาศกลับเงียบเหงามีผู้มาร่วมงานจำนวนน้อยและพบหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอว่ามีการจ้างเกษตรกรมาร่วมงานเพื่อให้ถ่ายภาพออกมามีคนเข้าชมตามวัตถุประสงค์พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดใช้รถของหน่วยงานราชการมาขนของจัดงานทั้งที่มีงบประมาณถึง5ล้านบาทในการจ้างออร์แกไนเซอร์นายกรุณพลบอกว่าในรัฐบาลหน้าของพรรคก้าวไกลจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกต้องเลิกงบประมาณที่ไม่เหมาะสมแต่ต้องใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนนี่ไม่ใช่การทำหน้าที่แทนพรรคฝ่ายค้านแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ในอนาคตเพื่อสื่อสารถึงข้าราชการที่ต้องทำงานร่วมกันในอนาคตเชื่อว่ายังมีข้าราชการน้ำดีที่ต้องการเห็นการทำงานรับใช้ประชาชนอย่างโปร่งใสนายกรุณพลยังเปิดเผยว่ามีข้าราชการส่งเรื่องร้องเรียนมาเป็นร้อยเรื่องเช่นกระทรวงที่มีงบประมาณสูงเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าประชาชนจะมาช่วยเป็นพลังในการแก้ปัญหามีการแจกจ่ายงานให้ส.ส.ทั่วประเทศเข้ารับข้อร้องเรียนและตรวจสอบพรรคก้าวไกลยืนยันจะสร้างมาตรฐานการเมืองใหม่หากรัฐมนตรีท่านใดของพรรคก้าวไกลมีข้อสงสัยเรื่องการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนคณะกรรมการวินัยของพรรคจะตรวจสอบและหากพบว่ามีความผิดชัดเจนแน่นอนว่าทางพรรคก้าวไกลจะไม่สามารถร่วมงานด้วยได้แต่หากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอื่นก็จะต้องอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละพรรคส่วนกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำสั่งนับคะแนนใหม่47หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนนายกรุณพลบอกว่าเป็นสิทธิของกกต.ที่จะดำเนินการนับใหม่เพราะการร้องเรียนเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าอาจมีบัตรเขย่งหรือไม่ทั้งนี้ตนเชื่อว่ากกต.ต้องมีคำตอบให้ชัดเจนและหากต้องจัดเลือกตั้งใหม่พรรคก้าวไกลพร้อมให้ประชาชนเข้าคูหาตัดสินอนาคตของตัวเองอีกครั้งนายกรุณพลยืนยันว่าไม่ได้กังวลเรื่องจำนวนของผลคะแนนที่อาจเปลี่ยนไปเรามั่นใจว่าพรรคก้าวไกลได้รับฉันทามติจากประชาชนหากมีคำตอบที่ชัดเจนว่าคะแนนที่เปลี่ยนไปจนทำให้ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลไม่สามารถเข้าสู่สภาได้ก็ต้องยอมรับการทำงานของกกต.เพราะแต่ละพื้นที่จะมีคณะทำงานของพรรคเข้าไปเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนกับการโปรโมตหน่วยงานราชการรวมแล้วเป็นหลักพันล้านบาทนะครับถ้าหากเราสามารถจัดสรรงบประมาณใหม่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้จริงๆสิ่งสำคัญของรัฐบาลนะครับในรัฐบาลหน้าในสภาสมัยหน้าของพรรคก้าวไกลจะไม่ยอมให้มีการใช้งบประมาณอย่างไม่เกิดประโยชน์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับรวมถึงวันนี้ครับผมว่ามันถึงเวลาที่จะเลิกงบประมาณที่ไม่เหมาะสมได้เวลาในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาประเทศและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนการที่เราออกมาเรียกร้องและตรวจสอบไม่ใช่ทำหน้าที่แทนพรรคฝ่ายค้านแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ในอนาคตที่จำเป็นที่จะต้องส่งสารถึงข้าราชการที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่ในอนาคตว่าวัฒนธรรมองค์กรเดิมๆการจัดสรรงบประมาณเดิมๆที่ต้องใช้งบให้หมดก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณเพื่อเกรงกลัวว่าในการของงบประมาณใหม่ในครั้งหน้าจะถูกตัดจะต้องหมดสิ้นไป
จากนโยบายของก้าวไกลในการที่จะเซตงบประมาณใหม่ให้เป็นศูนย์เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพกับภาษีของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณก็จะมีการดูงานประชุมสัมมนาเพียงเพื่อต้องการให้ใช้งบประมาณให้หมดสิ้นในปีงบประมาณนั้นๆตอนนี้ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงครับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแค่เรื่องการแก้ไขความผิดพลาดในอดีตแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณในอนาคตที่จะต้องใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะประเทศไทยประสบกับปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันข้อสงสัยในการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างยาวนานถึงเวลาที่รัฐบาลใหม่และพรรคก้าวไกลจะเข้ามาร่วมมือกับประชาชนทุกคนข้าราชการน้ำดีทุกคนที่จะร่วมกันแก้ไขเพราะเราเชื่อครับว่าในหน่วยงานราชการต่างๆยังมีข้าราชการน้ำดีที่อยากเห็นการทำงานที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้พรรคก้าวไกลก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังการแถลงข่าวในวันนี้และหวังว่าการแถลงข่าวในวันนี้จะเป็นการกระตุ้นเตือนข้าราชการรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่จะใช้งบประมาณในงานต่างๆต่อไปจากนี้ได้ตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้ภาษีจากพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอบคุณมากและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ